เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็เพิ่งเก็ตเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วมันไม่ได้ชื่อบัตรคนจนนะครับมันโนกันไปเองไอ้ที่เรียกบัตรคนจนบัตรคนจนเนี่ยนะครับสรุปแล้วชื่อจริงๆคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอานิสงส์จากที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยออกมาโพสต์ Facebook ว่าก็จะเป็นลุงตู่ก็จะบอกให้เป็นบัตรความสุขแต่ถ้าเป็นบัตรสวัสดิการทุกคนก็ต้องมีได้สิครับสวัสดิการมันต้องทุกคนนะคนรวยก็ต้องมีได้สิครับสำหรับคนมีรายได้น้อยไงสวัสดิการสวัสดิการมันต้องของทุกคนสิแต่สวัสดิการแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณสมคิดเนี่ยนะหรือเราเรียกบัตรสมคิดไหมบัตรสมคิดเนี่ยนะฮะเป็นบัตรที่มีการแยกแยะโดยระบบใช่ไหมเราเรียกว่าบัตรทองมันเป็นสวัสดิการทั่วหน้านั่นคือสิ่งที่เรียกว่าบัตรทองเป็นสวัสดิการทั่วหน้าใครก็ตามที่เป็นประชาชนไทยที่คุณจะฐานะรายได้ยังไงเนี่ยก็คุณก็ได้หมดได้สิทธิ์รักษาอันนี้คือจริงๆมันก็คือรักษาฟรีแหละแล้วทีนี้ก็คือแต่พอมันเป็นบัตรสมคิดเนี่ยบัตรสมคิดเนี่ยมันต้องแบบคล้ายๆกับว่ามีการแยกแยะมีราชการไปรับคุณจดทะเบียนแล้วสุดความจนยืนยันความจนเนี่ยความจริงไม่ค่อยยืนยันเท่าไหร่หรอกคนลงทะเบียนแบบผมก็ไม่เห็นเขาเป็นปัญหาแน่ๆเนี่ยต้องไปดูคุณอัธวิทย์ส่วนพรรคดีเขาก็ตั้งคำถามอยู่นะเขาบอกว่าของประชาปัตย์เขาก็ถามว่าทำไมมา 11.4 ล้านคนอยู่ตลอดเลยอ่ะ คือมันเท่าเดิมอ่ะถามกี่ครั้งเนี่ยถ้าโครงการดีจริงคนต้องลดลงจริงมันเท่าเดิมอ่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมยังสงสัยว่าไอ้การรับจดทะเบียนกันหนังเนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าเฮ้ยเงินรายได้ไม่เกินแสนแต่คุณมีเงินด้านอื่นถ้าคุณไม่ลงทะเบียนภาษีคุณจนจริงไม่จนจริงไม่รู้ไม่ลงไม่ได้บอกว่าเสียภาษีไม่ได้อยู่ในบัญชีภาษีมีบ้าน25ตารางวา25ตารางวาที่อยู่กลางสุขุมวิทเนี่ยโอ้โหมันตรงไหนอะอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆว่ามันกว้างมากไงนี่บัตรคนจนของเขาเนี่ยเอ้ยบัตรสมคิดเนี่ยเขาคนมีรายได้น้อยจริงป่ะแต่คุณสมคิดออกมาโต้คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าบัตรนี้ไม่มีโทษมีแต่คุณช่วยเหลือคนได้ตรงตามเป้าหมายตรงตามปัญหามากที่สุดไม่มีการรั่วไหลต้องไปลงทะเบียนแล้วมีการตรวจสอบว่ามีรายได้น้อยจริงไหมอันนี้ที่คุณสมคิดเน้นรัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากกว่ากลุ่มอื่นไม่มีใครเรียกบัตรคนจนจะเว้นคุณสุดารัตน์โอ้เดี๋ยวคนลุกเลยอยากให้ศึกษาข้อมูลก่อนพูดสักหน่อยตั้งแต่ทำมาปีนึงเนี่ยเราไม่เคยได้ยินคำว่าบัตรคนจนกันเลยเราไม่เคยได้ยินคำว่าบัตรคนจนเลยจนกระทั่งคุณหญิงสุดารัตน์มาพูดครับจริงเหรอครับโอ้ก็คุณสมคิดพูดก็ขอให้ช่วยลองพิมพ์คำลองพิมพ์คำว่าบัตรคนจนใน Google ไปแล้วกันครับว่ามันมีมาเป็นกี่ล้านคำคุณหมอชลน่านนะครับหมอชลน่านเนี่ยเขาออกมาโต้เรื่องที่บอกว่าไอ้ที่มาเถียงคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยทุกคนเถียงแบบไม่เข้าใจครับเถียงแบบไม่เข้าใจเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอชลน่านมองว่าไงคุณหมอชลน่านบีบให้ฟังสั้นๆเลยอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ของเดิมเนี่ยนะฮะกระทรวงไม่ต้องคุณหมอชลน่านย้อนกลับไปดูข่าวตอนนั้นคุณหมอปิยะสกลหรือกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาสสปสช.ก็แถลงแบบเดียวกันคือรัฐบาลไปเปิดประเด็นว่าต่อไปนี้เนี่ยด้วยผลงานของรัฐบาลนี้คนมีบัตรคนจนได้รักษาฟรีต้นเรื่องมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรทองที่มีอยู่ทุกคนมันรักษาฟรีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยเอาให้เวลา1นาทีอธิบายสั้นๆทุกคนเนี่ยมันมีเขาบอกว่าให้เก็บ30บาทมันมีประกาศกฎกระทรวงบอกว่าให้เก็บ30บาทแต่มันมีข้อยกเว้น21ข้อแล้วข้อสุดท้ายมันเขียนไว้ว่าไม่อยากจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็ฟรีอยู่แล้วโดยทางปฏิบัติไม่ต้องมีบัตรคนจนแล้วบางโรงพยาบาลเขาไม่เก็บด้วยซ้ำไปแต่อยู่ๆกระทรวงการคลังเจ้าของนโยบายบัตรคนจนเนี่ยก็เอายื่นเข้ามามาขอมติครม.ให้ยกเว้นเฉพาะบัตรคนที่ถือบัตรคนจนเฉพาะคนที่ถือบัตรบัตรสมคิดเพราะมติครม.เขาก็ออกมากระทรวงสุขก็ต้องออกกฎกระทรวงตามมติครม.แต่เลขาสปสช.ก็ออกมายืนยันคนที่ไม่มีบัตรคนจนเนี่ยไม่มีบัตรสมคิดเนี่ยก็ยังมีสิทธินะครับก็ไม่ได้บอกว่าถูกเก็บคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเนี่ยก็คือมันยังเป็นความสมัครใจเหมือนเดิมจะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้30บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยผมถามกลับถ้าแน่จริงอ่ะทำไมคุณไม่ยกเลิกไปเลยให้ประชาชนทั้งประเทศบอกว่าไม่เก็บแล้ว30บาทจบทำไมคุณต้องไปเอาเฉพาะเจาะเฉพาะบัตร11ล้าน 11.4 ล้านคนบัตรของคุณสมคิดเนี่ยทำไมต้องไปยกเว้นให้เฉพาะบัตรของคุณสมคิดแล้วเป็นการยกเว้นหลอกๆได้เพราะความจริงมันฟรีอยู่แล้วมันฟรีอยู่แล้วคุณสมคิดทำเพื่อเข้าใจตรงกันนะฮะ